พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสาล่อหม้อเจาะผลกาแฟอาราบิก้าการระบาดของหม้อเจาะผลกาแฟซึ่งกัดกินและอาศัยอยู่ในผลกาแฟตั้งแต่อยู่บนต้นจนเก็บเกี่ยวแล้วสร้างความเสียหายให้เกษตรกรอย่างมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะเนื้อกาแฟจะถูกหม้อทำลายทำให้ปริมาณผลผลิตลดลงแถมคุณภาพเมล็ดกาแฟก็เสียหายไปด้วยจะมีวิธีกำจัดหม้อเจาะกาแฟเพื่อช่วยเกษตรกรไทยได้บ้างไหมคะเนี่ยนักวิจัยไทยผลิตสารล่อหม้อกาแฟและการจัดการแบบผสมผสานโดยใช้สารล่อเพื่อให้หม้อเข้าไปติดกับดักรวมกับวิธีอื่นๆเช่นการใช้รากำจัดแมลงหรือสารสกัดจากพืชฉีดพ่นในแปลงและการเก็บผลกาแฟที่ค้างต้นและที่ตกอยู่บริเวณพื้นดินลดความเสียหายจากการสูญเสียผลกาแฟจากเดิมที่เสียหายมากถึง 30% ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 20% นอกจากนี้ยังเกิดธุรกิจใหม่ในพื้นที่เช่นการผลิตสารล่อหม้อเพื่อจำหน่ายโดยเกษตรกรสามารถผลิตได้เองโดยมีต้นทุนเพียงชุดละไม่เกิน10บาทเท่านั้นขณะนี้ผลงานวิจัยได้ขยายผลสู่เกษตรกรโดยการจัดการอบรมความรู้เรื่องหม้อเจาะผลกาแฟการป้องกันแบบผสมผสานการผสมสารล่อหม้อและการทำกับดักให้แก่กลุ่มผู้นำเกษตรกรซึ่งจะลดความเสียหายจากการทำลายของหม้อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดย TMC สวทช.ร่วมกับคุณชวลิตก่อสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000